เมื่อเขาถูกแม่มดจับตัวมาและบังคับให้เล่าเรื่องสยองให้ฟังสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Nightbook ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน88ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดเมื่อที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอเล็กเด็กชายที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญในคืนวันเกิดของเขาได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับอเล็กเขาได้เก็บสมุดเรื่องเล่าสยองขวัญที่ตัวเองเป็นคนแต่งใส่กระเป๋าและแอบหนีออกจากบ้านไปแต่ทว่าในขณะที่อเล็กกำลังลงลิฟต์ไปอยู่นั้นจู่ๆลิฟต์ของเขาก็เกิดขัดข้องลิฟต์ตัวนั้นได้นำพาเข้ามาที่ชั้นแห่งหนึ่งของอพาร์ตเมนต์ก่อนที่มันจะหยุดทำงานและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอเล็กจึงตัดสินใจเดินออกมาจากลิฟต์ตัวนั้นซึ่งในเวลาเดียวกันเขาก็ได้มองไปเห็นห้องหนึ่งที่เปิดทีวีทิ้งเอาไว้มันเป็นหนังสยองขวัญที่เขารู้จักแต่อเล็กก็ไม่ได้สนใจนักเขาได้ตัดสินใจเดินผ่านห้องนั้นไปทันทีแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีบางอย่างสะกดให้เขาต้องกลับมาที่ห้องแห่งนั้นอเล็กได้จ้องมองทีวีราวกับโดนมนต์สะกดจากนั้นเขาก็หยิบเค้กที่วางอยู่มากินซึ่งทันทีที่เขากินเค้กชิ้นนั้นเข้าไปอเล็กก็ได้หมดสติไปทันทีและพออเล็กตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็ได้โผล่มาที่ห้องหนึ่งเขาจึงพยายามจะหนีออกไปแต่ประตูหนึ่งก็ดันล็อกอเล็กเลยกะว่าจะหนีออกไปทางหน้าต่างแต่หลังจากที่เขาก้าวเท้าออกไปอเล็กก็ดันวนมาโผล่ที่ห้องแห่งเดิมและไม่นานก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาต่อหน้าอเล็กโดยหญิงสาวคนนั้นบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่มดพร้อมถามอเล็กว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างและมีเหตุผลอะไรที่เธอต้องไว้ชีวิตเขาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนจับตัวอเล็กมานะครับอเล็กพอได้ยินแบบนั้นก็งงไปเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่เธอจึงได้ใช้เวทมนต์ยกร่างของอเล็กขึ้นและพยายามจะสังหารเขาทันทีแต่ทว่าในวินาทีนั้นอเล็กจึงรีบตอบเธอกลับไปว่าเขาเนี่ยสามารถแต่งเรื่องสยองขวัญได้แม่มดพอได้ยินเช่นนั้นจึงยอมปล่อยตัวอเล็กไปเขาจึงนำสมุดเรื่องสยองขวัญของเขาออกมาให้เธอดูพร้อมบอกว่าเขานั้นได้แต่งเรื่องสยองขวัญเอาไว้มากมายเธอเลยถามอเล็กไปว่าแล้วทำไมนายถึงเอาสมุดเล่มนี้ออกมาตอนกลางดึกอเล็กเลยอธิบายว่าเขากะจะเอามันไปเผาทิ้งเธอเลยคิดว่าเรื่องเล่าในสมุดเล่มนี้มันห่วยจากนั้นเธอจึงพยายามจะสังหารอเล็กอีกรอบอเล็กเลยพยายามบอกว่าเรื่องเล่าของเขานั้นมันน่ากลัวจริงๆแม่มดพอได้ยินจึงตัดสินใจไว้ชีวิตอเล็กและให้โอกาสเขาโดยเธอต้องการให้อเล็กเล่าเรื่องสยองขวัญให้เธอฟังทุกคืนเรื่องเล่าของเขาจะต้องสนุกและน่ากลัวไม่งั้นมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอได้ทำแม่มดกล่าวก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไปมันจึงทำให้อเล็กต้องติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของแม่มดแต่มันในเช้าวันต่อมาอเล็กได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเสียงของเจ้าแมวตัวนี้นั่นเองครับมันได้กระโจนใส่อเล็กและพยายามทำร้ายเขาแถมมันก็ยังสามารถล่องหนได้อีกโดยหลังจากที่มันได้ล่องหนหนีไปอเล็กจึงตัดสินใจเดินสำรวจห้องต่างๆภายในอพาร์ตเมนต์ของแม่มดมันเป็นห้องที่ดูเก่าและมีของตกแต่งโบราณมากมายอเล็กได้สังเกตไปเห็นว่าทีวีเครื่องที่เขาเห็นเมื่อวานมันได้หายไปซะแล้วแถมประตูที่เขาเข้ามาในตอนแรกก็ได้หายไปด้วยเช่นกันจากนั้นเขาก็ได้มองไปเห็นของสะสมในตู้ของแม่มดมันเป็นหุ่นตุ๊กตาเด็กที่กำลังแสดงท่าทางหวาดกลัวและไม่นานก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งโผล่มาโดยเธอคนนี้มีชื่อว่ายัสมินและเธอก็เป็นเด็กที่ถูกจับตัวมาเช่นกันอเล็กได้พูดคุยกับเธอและได้รู้ว่ายัสมินถูกจับตัวมานานหลายปีแล้วส่วนแม่มดที่จับตัวอเล็กมาเธอมีชื่อว่านาตาชาซึ่งผมจะขอเรียกเธอว่าแม่มดแล้วกันนะครับยัสมินได้ทำงานเป็นคนใช้ให้แม่มดตนนั้นส่วนแมวล่องหนที่อเล็กเห็นมีชื่อว่าเลอนอมันเป็นแมวของแม่มดและหน้าที่ของมันคือการจับตาดูพวกเราและคอยรายงานเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้แม่มดฟังอเล็กจึงเอ่ยถามยัสมินว่าแม่มดตนนั้นไปไหนแล้วยัสมินเลยบอกว่าเธอไม่รู้จากนั้นเธอจึงเล่าให้อเล็กฟังว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มันสามารถโผล่ไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเพื่อหลอกเด็กแบบพวกเขาให้เข้ามาซึ่งอเล็กเนี่ยถูกลักพาตัวมาจากนิวยอร์กส่วนยัสมินถูกพาตัวมาจากวอชิงตันและพอคุยกันเสร็จยัสมินจึงได้พาอเล็กเข้าไปที่ห้องหนึ่งมันเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือมากมายนับไม่ถ้วนหนังสือทุกเล่มภายในนั้นล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือนิทานสยองขวัญทั้งหมดยัสมินได้เล่าว่าเธอถูกแม่มดบังคับให้อ่านเรื่องสยองขวัญพวกนี้ให้ฟังทุกคืนซึ่งในตอนนี้แม่มดตนนั้นก็ฟังเรื่องเล่าจากหนังสือครบทุกเล่มแล้วเธอจึงต้องการให้อเล็กมาเขียนเรื่องสยองขวัญเรื่องใหม่และเล่าให้เธอฟังยัสมินเลยบอกให้อเล็กเริ่มเขียนเรื่องเล่าสยองขวัญได้แล้วเพราะไม่งั้นแม่มดเนี่ยจะสังหารเขาถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็จงแต่งเรื่องสยองซะยัสมินกล่าวก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไป
อเล็กจึงบอกว่าเขาไม่แต่งอะไรทั้งนั้นเพราะเขาจะหนีออกไปจากที่นี่ในคืนเดียวกันอเล็กจึงวางแผนหนีออกไปโดยเขาได้ร้องให้แม่มดตนนั้นกลับมาที่อพาร์ตเมนต์และหวังว่าจะหนีออกไปจากทางที่เธอเข้ามาแต่ทว่าสุดท้ายประตูบานนั้นมันก็ได้หายไปซะก่อนต่อมาที่ในเวลาต่อมาอเล็กได้นำสมุดเรื่องเล่าสยองขวัญที่เขาแต่งออกมาอ่านให้แม่มดฟังซึ่งก่อนจะเล่าแม่มดจึงได้หยิบน้ำหอมของเธอออกมาฉีดโดยหลังจากที่เธอฉีดน้ำหอมเสร็จจู่ๆห้องทั้งห้องก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาแม่มดจึงสั่งให้อเล็กเริ่มเล่าเรื่องสยองขวัญได้แล้วเขาจึงเริ่มเล่าทันทีโดยเรื่องแรกมีชื่อว่าสนามเด็กเล่นทอดเด็กชายที่เพิ่งจะสูญเสียเจนนี่หรือเพื่อนรักของเขาไปเขาได้ตัดสินใจเดินทางไปที่สนามเด็กเล่นที่ว่ากันว่าหากใครมาที่นี่1ชั่วโมงก่อนรุ่งสางจะได้เจอกับเหล่าวิญญาณของเด็กมากมายซึ่งทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในสนามเด็กเล่นแห่งนั้นทอดก็ได้เจอกับเหล่าวิญญาณของเด็กที่ตายไปแล้วเด็กชายคนหนึ่งได้เดินตรงเข้ามาหาเขาพร้อมชวนให้เขามาเล่นด้วยกันทอดจึงบอกว่าเขามาตามหาเจนนี่หรือเพื่อนของเขาผีเด็กคนนั้นจึงบอกไปว่าถ้าอยากเจอเจนนี่ก็ต้องมาเล่นกับพวกเขาก่อนเหล่าผีเด็กทุกคนได้โผล่มายืนล้อมทอดจากนั้นพวกมันก็พาเขาไปเล่นไม้โยกเก่าๆตัวหนึ่งจนสุดท้ายทอดเองก็ได้รู้ครับว่าพวกมันจงใจถ่วงเวลาเขาอยู่เพราะหากใครก็ตามที่อยู่ในสนามเด็กเล่นนี้จนถึงเช้าคนคนนั้นจะถูกสาปให้ติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลทอดจึงพยายามหนีออกมาทันทีแต่ว่าเขานั้นก็ดันมาสะดุดล้มซะก่อนตะวันกำลังจะขึ้นแล้วเวลาของทอดเริ่มเหลือน้อยเต็มทีซึ่งในขณะที่เขากำลังจะถอดใจก็ได้มีใครบางคนโผล่มาผลักเขาออกไปจากสนามเด็กเล่นซึ่งเด็กคนนั้นคือเจนนี่นั่นเองเจนนี่ได้บอกให้ทอดรีบหนีออกไปซะทอดเลยบอกว่าเขาคิดถึงเธอมากและเขาก็ไม่อยากเสียเธอไปเจนนี่เลยบอกทอดว่าเธอจะไม่ไปไหนและจะอยู่ภายในใจของเขาตลอดไปจากนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นวิญญาณของเจนนี่ได้สลายหายไปเรื่องเล่าของอเล็กได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งพอแม่มดได้ยินแบบนั้นเธอจึงเริ่มไม่พอใจที่ทุกอย่างมันจบลงแบบมีความสุขโดยเธอไม่ต้องการให้เรื่องเล่ามันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแม่มดได้ใช้เวทมนต์ยกร่างของอเล็กขึ้นและกำลังจะสังหารเขาอพาร์ตเมนต์ได้เริ่มสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งอเล็กจึงพยายามเปลี่ยนตอนจบของเขาก่อนรุ่งสางเหล่าผีเด็กได้ดึงร่างของทอดกลับไปที่สนามเด็กเล่นทอดพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่ได้ผลวิญญาณของทอดเลยติดอยู่ที่นั่นตลอดกาลซึ่งพอเล่าจบแม่มดจึงได้ปล่อยอเล็กไปพร้อมเตือนกับเขาว่าการจบแบบมีความสุขคือสิ่งที่อันตรายจงอย่าลืมมันเด็ดขาดแต่มันที่วันต่อมาอเล็กเริ่มแต่งนิทานสยองขวัญเรื่องใหม่แต่ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงอเล็กนี่ก็คิดไม่ออกสักทีซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ได้บังเอิญมองไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือที่ดูเก่าแก่ที่สุดในห้องมันคือหนังสือนิทานเรื่องฮันเซลและเกรเทลซึ่งในขณะที่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นอเล็กก็ได้มองไปเห็นหนังสืออีกเล่มเขาจึงตัดสินใจหยิบมันออกมาดูและพบว่าภายในหนังสือเล่มนั้นมันมีข้อความของใครบางคนถูกเขียนเอาไว้อยู่เขาจึงเริ่มอ่านข้อความพวกนั้นทันทีมันเป็นข้อความบันทึกของเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกจับตัวมาโดยเด็กคนนั้นได้มองไปเห็นยูนิคอร์นเขาจึงตัดสินใจตามมันเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และถูกแม่มดจับขังเอาไว้ข้อความพวกนั้นได้บรรยายถึงประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอในอพาร์ตเมนต์ของแม่มดซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆยัสมินก็ได้เข้ามาหาอเล็กซ์ซะก่อนพร้อมบอกให้เขาไปกินข้าวได้แล้วอเล็กซ์จึงอยากรู้ว่าคนที่เขียนข้อความพวกนี้ใช่ยัสมินหรือเปล่าเขาจึงแกล้งถามถึงสาเหตุที่เธอถูกหลอกมาที่นี่แต่ดูเหมือนว่ายัสมินจะไม่ใช่คนที่เขียนข้อความพวกนั้นเธอถูกแม่มดนำอาหารมาล่อให้เธอเข้ามาที่นี่จากนั้นในทุกคืนอเล็กก็ต้องมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้แม่มดฟังซึ่งพอตกกลางวันเขาก็ต้องมานั่งแต่งเรื่องสยองขวัญเรื่องใหม่เพื่อใช้เล่าให้เธอฟังเหมือนทุกครั้งอเล็กได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาได้บังเอิญไปเจอกับข้อความในหนังสืออีกเล่มมันเป็นข้อความของเด็กคนเดิมที่เขียนทิ้งไว้และเล่าว่าเขามีแผนหลบหนีออกมาจากที่แห่งนี้แล้วเด็กคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้กลับไปเจอพ่อและแม่ของเขาสักทีจากนั้นยัสมินก็ได้โผล่มาหาอเล็กอีกครั้งโดยเธอได้เข้ามาขอร้องให้อเล็กไปช่วยงานของเธอยัสมินได้พาอเล็กเข้ามาที่ห้องแห่งหนึ่งมันเป็นห้องปลูกพืชของแม่มดเธอได้ปลูกพืชวิเศษเอาไว้มากมายเพื่อปรุงยาต่างๆขึ้นมายัสมินต้องการให้อเล็กมาช่วยเธอเก็บไข่ของอสุรกายจอมหันเพราะหากมันเกิดมาเมื่อไหร่มันจะเริ่มทำลายทุกอย่างในนี้จนหมดและถ้าเป็นแบบนั้นแม่มดต้องฆ่าเธอตายแน่ยัสมินได้เก็บไข่ใบหนึ่งลงมาและบอกให้อเล็กเหยียบมันให้แตกซะโดยเธอนี่ต้องทำลายไข่ทุกใบให้หมดแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังจะนำไข่อีกใบลงมายัสมินก็ดันพลาดลื่นล้มมันจึงทำให้จอมหันได้ฟักออกมาจากไข่มันเป็นอสุรกายตัวเล็กที่มีใบมีดแหลมคมติดอยู่ที่แขนและขามันได้วิ่งไปหาไข่ใบที่เหลือและทำให้ไข่พวกนั้นตกลงมาก
่อนที่มันจะรีบหนีไปอเล็กและยัสมินจึงรีบเหยียบไข่ทั้งหมดทันทีจากนั้นทั้งสองจึงเริ่มออกตามล่าจอมหันที่หนีไปได้โดยมันได้วิ่งเข้ามาทำร้ายยัสมินเธอจึงโยนมันไปใส่ใยแมงมุมเลอนอร์จึงวิ่งไปจัดการมันทันทีแต่ที่ว่ามันเนี่ยก็ดันไปติดอยู่ในใยแมงมุมซะเองซึ่งในขณะที่เลอนอร์กำลังจะถูกจอมหันสังหารอเล็กก็ได้เข้ามาช่วยมันไว้ซะก่อนเขาได้สังหารจอมหันและนำตัวเลอนอร์หรือเจ้าแมวล่องหนออกมาอย่างปลอดภัยจากนั้นหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่ามีไข่อีกใบที่ยังไม่ถูกทำลายโดยหลังจากที่ทั้งสองออกมาได้ทั้งคู่ก็ถูกแม่มดใช้เวทมนต์เรียกตัวมาซึ่งเธอเนี่ยก็โมโหทั้งสองมากที่ทั้งคู่ได้แอบเข้าไปในส่วนของเธอโดยไม่ขออนุญาตแม่มดจึงพยายามจะสังหารยัสมินทิ้งซะอเล็กจึงยอมรับผิดแทนเธอสุดท้ายแม่มดจึงได้ปล่อยทั้งสองคนไปซึ่งเธอเนี่ยก็ดูออกว่าอเล็กกำลังโกหกเพื่อช่วยยัสมินอยู่จากนั้นในเวลาต่อมาอเล็กก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากห้องเสื้อผ้าและพอเขาเดินไปดูก็ปรากฏว่าเป็นอสูรกายจอมหันนั่นเองมันได้เข้าไปในกระเป๋าของอเล็กเขาจึงสังหารมันซะแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาฆ่ามันได้อเล็กก็ได้รู้ว่าตอนนี้สมุดเล่าเรื่องสยองของเขามันได้ถูกจอมหันทำลายหมดแล้วเหลือเพียงแค่สมุดเล่มเดียวเท่านั้นมันจึงทำให้อเล็กต้องเริ่มแต่งเรื่องสยองขวัญขึ้นมาใหม่ทั้งหมดวันต่อมาทั้งวันเขาจึงหมกตัวอยู่ในห้องสมุดเพื่อหาไอเดียในการแต่งเรื่องใหม่จากนั้นไม่นานยัสมินก็ได้เข้ามาหาเขาพร้อมนำยารักษาบาดแผลมาให้อเล็กแถมอเล็กเองก็แบ่งยารักษาบาดแผลให้กับเลอนอร์หรือเจ้าแมวล่องหนอีกด้วยอเล็กได้บอกยัสมินว่าตอนนี้เขาไม่มีเรื่องเล่าสยองขวัญอีกแล้วเพราะเมื่อคืนจอมหันได้แอบเข้ามาในห้องของเขาและทำลายสมุดเรื่องเล่าของเขาไปจนหมดอเล็กจึงอยากจะหนีออกไปจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพราะเขาไม่มีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้เธอฟังแล้วและหากเป็นแบบนั้นแม่มดก็จะสังหารเขาทิ้งยัสมินเลยบอกว่าเธอไม่ทำแบบนั้นหรอกพร้อมพาอเล็กมาดูตู้สะสมของแม่มดภายในนั้นมีตุ๊กตาเด็กมากมายถูกเก็บเอาไว้ยัสมินเล่าว่าเด็กพวกนี้คือเพื่อนของเธอเองพวกเธอทุกคนถูกแม่มดจับตัวมาและถูกบังคับให้อ่านเรื่องสยองขวัญให้ฟังทุกคืนโดยพวกเธอมักจะฝันถึงวันเวลาที่จะได้กลายเป็นอิสระจนกระทั่งวันหนึ่งที่จู่ๆอ่างล้างจานในอพาร์ตเมนต์ก็เกิดตันและแม่มดก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ซ่อมมันได้ซึ่งมันก็เป็นฝีมือของยัสมินนั่นเองเธอนำรากไม้วิเศษที่สามารถทนเวทมนต์ไปอุดท่อนั่นยัสมินเลยบอกให้เธอเรียกช่างมาซ่อมจากนั้นเธอจึงแอบเขียนกระดาษข้อความขอความช่วยเหลือไปแปะไว้ที่อ่างล้างจานเผื่อว่าพวกช่างซ่อมจะมาเห็นและรีบไปตามคนมาช่วยแต่ทว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครตามมาช่วยเธอเลยสักคนต่อมาแม่มดจึงรู้ความจริงแคลร์หรือเพื่อนของยัสมินจึงยอมรับผิดแทนเธอแคลร์ยอมโกหกเพื่อช่วยยัสมินเธอจึงถูกแม่มดสาปให้กลายเป็นตุ๊กตาต่อมาอเล็กจึงสังเกตไปเห็นบางอย่างเขาได้มองไปเห็นว่าภายในตู้พวกนี้มันไม่มีเด็กคนที่เขียนข้อความในหนังสือที่เขาเห็นเพราะอเล็กจำได้ว่าเด็กคนนั้นสวมสร้อยคอรูปยูนิคอร์นนั่นแปลว่าเด็กคนนั้นสามารถหนีออกไปได้สำเร็จอเล็กจึงชวนยัสมินวางแผนหนีออกไปทั้งสองจึงกลับไปยังห้องสมุดอีกครั้งอเล็กได้ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เขาไปเจอข้อความในหนังสือให้ยัสมินฟังทั้งสองจึงเริ่มออกตามหาข้อความในหนังสือที่เด็กคนนั้นเขียนทิ้งเอาไว้จนท้ายที่สุดอเล็กหนึ่งก็เจอมันโดยมันถูกเขียนไว้ในหนังสือเล่มที่เก่าแก่ที่สุดเด็กคนนั้นได้เขียนแผนการหลบหนีออกไปโดยการใช้ยานอนหลับกับแม่มดและแอบขโมยกุญแจมาเพื่อหนีออกไปเขาได้เขียนวิธีปรุงยานอนหลับเอาไว้ที่หนังสือเล่มนั้นยัสมินเลยบอกให้อเล็กรีบไปแต่งเรื่องสยองซะแล้วเดี๋ยวเธอจะเป็นคนปรุงยาเองอเล็กเลยบอกว่าเขาทำไม่ได้เธอไม่คิดว่าฉันแปลกเหรอแปลกที่ฉันชอบแต่งเรื่องสยองขวัญอเล็กกล่าวยัสมินเลยตอบไปว่ามีคนเคยว่านายงั้นเหรอถ้าถามว่าแปลกไหมมันก็แปลกนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้นายแปลกมันทำให้คนพวกนั้นดูธรรมดาและไม่มีใครในโลกที่อยากธรรมดาหรอกคนพวกนั้นต้องการจะเอาความแปลกออกไปจากตัวนายด้วยการเรียกอเล็กว่าเป็นพวกเด็กแปลกแยกอเล็กจึงได้ขอบใจยัสมินที่เธอเข้าใจเขาจากนั้นทั้งสองจึงเริ่มวางแผนเพื่อหนีออกไปทันทีโดยทั้งคู่วางแผนกันว่าจะปรุงยานอนหลับเพื่อเอาไว้ใช้กับแม่มดแต่ถ้าว่าส่วนผสมสุดท้ายที่เด็กคนนั้นเขียนเอาไว้ในหนังสือมันก็ดันบอกไว้ไม่ครบกลิ่นมันแย่มากฉันต้องหาทางซ่อนกลิ่นเหม็นแม่มดจะได้ดื่มมันได้ข้อความนั่นกล่าวพวกเขาจึงเริ่มสงสัยว่าเด็กคนนั้นสามารถหาทางลบกลิ่นได้ยังไงอเล็กเลยเดาว่าเขาอาจจะไปเจอส่วนผสมบางอย่างที่ทำให้กลิ่นหายไปและเขาน่าจะไม่ได้เขียนบอกเอาไว้ซึ่งมีอีกคนที่รู้ส่วนผสมนี้นั่นคือแม่มดยัสมินกล่าวและเธอก็ไม่มีทางบอกเราอเล็กจึงคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขาจะเขียนเรื่องสยองขึ้นมาและหลอกถามแม่มดถึงส่วนผสมสุดท้ายของยานอนหลับนั่นแม่มดจะชอบฟังเรื่องสยองขวัญที่ดูสมเหตุสมผลหากมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากความจริงเธอจะพูดแย้งทันทีอเล็กได้เริ่มแต่งเรื่องสยองขวัญเรื่องสุดท้ายตามแผน
และแล้วก็ถึงเวลาเล่าเรื่องสยองขวัญซึ่งเรื่องสยองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อมดชั่วตนหนึ่งที่สามารถปราบอสูรยักษ์ได้และใช้ยานอนหลับกับมันเพื่อเก็บรักษามันเอาไว้เขาได้ใช้ยานอนหลับกับมันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ส่วนผสมสุดท้ายในการปรุงยานอนหลับดันหมดเขาเลยจำใจต้องสังหารอสูรยักษ์ตนนั้นแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีเด็กสาวชาวไร่คนหนึ่งโผล่มาบอกพ่อมดว่าเธอรู้ส่วนผสมที่ใช้แทนกันได้โดยเธอต้องการมณีเป็นการตอบแทนพ่อมดจึงสัญญาว่าจะให้มันหากว่ามันได้ผลแต่ถ้าไม่เขาจะสังหารเธอทิ้งซะเด็กสาวจึงเดินเข้าไปหาพ่อมดและใช้ของเหลวหยดใส่ขวดยาของพ่อมดเพียงไม่กี่หยดซึ่งมันเนี่ยก็ดันได้ผลแม่มดจึงแย้งเขาเรื่องส่วนผสมปรุงยานอนหลับที่อเล็กบอกโดยส่วนผสมสุดท้ายที่พวกเขาอยากรู้คือพืชซินารูทนั่นเองมันใช้ลบกลิ่นได้ทั้งสองพอได้รู้แบบนั้นในคืนเดียวกันทั้งคู่จึงเริ่มวางแผนปรุงยานอนหลับทันทีทั้งสองได้ช่วยกันปรุงยานอนหลับจนสำเร็จคืนต่อมาในขณะที่แม่มดกำลังทานอาหารอเล็กกับยัสมินจึงแอบใส่ยานอนหลับไว้ในแก้วน้ำของเธอแต่ทว่าหลังจากที่อเล็กใส่มันลงไปแก้วน้ำเนี่ยก็ดันเปลี่ยนสีซึ่งหากเป็นแบบนี้แม่มดต้องรู้แน่ทั้งสองจึงพยายามช่วยกันคิดว่าจะเอาไงต่อดีเรื่องเล่าก็ไม่ได้เตรียมมาแถมตอนนี้แม่มดเองก็เริ่มมีท่าทีสงสัยทั้งสองคนแล้วด้วยจากนั้นจู่ๆขวดยานอนหลับของทั้งสองก็ได้หายไปอเล็กเลยพยายามตามหาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตามหามันไม่เจอยัสมินเลยคิดว่าไม่แน่แม่มดอาจจะรู้แล้วก็ได้อเล็กจึงพยายามทำตัวปกติและออกไปอ่านเรื่องเล่าให้เธอฟังตอนนี้ดูเหมือนทั้งสองจะไม่มีทางเลือกแล้วเรื่องสยองก็ไม่ได้เตรียมมาแถมยานอนหลับก็ดันหายไปอีกซึ่งก่อนเริ่มเธอเนี่ยก็ได้ฉีดน้ำหอมเหมือนทุกครั้งอเล็กได้เริ่มเล่าเรื่องสยองที่เขาคิดสดขึ้นมาแม่มดที่เห็นท่าทีลนลานของอเล็กจึงเดินไปแย่งหนังสือมาดูและพบว่ามันไม่ได้เขียนอะไรเอาไว้เธอจึงเริ่มโมโหอเล็กเลยพยายามอธิบายว่าจอมหันไม่ได้เข้าไปทำลายสมุดของเขาจนหมดแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่เชื่อแม่มดเดินตรงเข้าไปหาทั้งสองและใช้เวทมนต์เพื่อสังหารทั้งคู่แต่ทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆแม่มดก็เกิดหมดสติและล้มลงทั้งสองที่เห็นแบบนั้นก็งงไปเลยซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นฝีมือของเลอนอหรือเจ้าแมวล่องหนนั่นเองมันได้ขโมยยานอนหลับของพวกเขาไปและแอบเอาไปใส่ในขวดน้ำหอมของแม่มดดูเหมือนว่าเลอนอจะถูกแม่มดจับตัวมาเช่นกันมันจึงอยากหาทางหนีออกไปจากที่นี่ทั้งสองที่รู้แบบนั้นจึงไปขโมยกุญแจของแม่มดมาและพาเลอนอหนีออกไปด้วยทั้งคู่ได้มุ่งตรงไปที่ประตูทางออกและใช้กุญแจของแม่มดไขออกมาทันทีภายนอกประตูบานนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายตอนนี้พวกเขาทั้งสองได้ทำสำเร็จแล้วอเล็กและยัสมินสามารถหนีออกมาจากอพาร์ทเมนต์ของแม่มดได้สำเร็จอเล็กได้มองไปเห็นแสงไฟส่องสว่างมาจากบริเวณป่าแถวนั้นทั้งสองจึงได้วิ่งตรงไปที่นั่นทันทีแต่ถ้าว่าในระหว่างทางจู่ๆยัสมินก็ได้บังเอิญไปเจอกับบางอย่างเข้ามันเป็นสมุนไพรแบบเดียวกันกับส่วนของแม่มดซึ่งพอมองไปมองมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้รู้ครับว่าตอนนี้พวกเขายังติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของแม่มดจากนั้นไม่นานก็ได้มียูนิคอร์นโผล่มาโดยมันได้วิ่งไล่พวกเขาทั้งสองทั้งคู่จึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีทันทีจากนั้นจู่ๆยูนิคอร์นตัวนั้นก็เลิกไล่ตามพวกเขาและได้วิ่งหายไปอเล็กและยัสมินได้วิ่งมาจนถึงแสงไฟที่พวกเขาเห็นมันเป็นแสงไฟที่ส่องมาจากบ้านขนมหวานอเล็กจึงรู้ทันทีว่านิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลมันคือเรื่องจริงจากนั้นท่าทีของยัสมินก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอได้เดินตรงเข้าไปยังบ้านขนมหวานทันทีราวกับโดนมนต์สะกดอเล็กจึงตามเธอเข้าไปในบ้านหลังนั้นและบอกว่าพวกเราไม่ควรเข้ามาที่นี่แต่มันเนี่ยก็สายเกินไปแล้วเพราะหลังจากที่ทั้งสองคนเข้ามาอเล็กก็เริ่มโดนมนต์สะกดเช่นกันทั้งคู่ได้เริ่มกินขนมจากบ้านหลังนั้นและได้หมดสติไปซึ่งพออเล็กตื่นขึ้นมาอีกทียัสมินกับเลอนอก็ได้หายตัวไปซะแล้วอเล็กจึงออกตามหายัสมินเขาเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินของบ้านและพบกับแม่มดอีกครั้งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะฟื้นจากยาสลบแล้วนะครับยัสมินกับเลอนอถูกแม่มดจับขังเอาไว้จากนั้นอเล็กก็ได้มองไปเห็นเครื่องทำน้ำหอมของแม่มดอเล็กจึงถามแม่มดไปว่าคุณทำน้ำหอมจากที่นี่งั้นเหรอคุณสกัดมันจากโลงศพแล้วใครอยู่ในโรงนั่นล่ะแม่มดตนแรกเธอกล่าวแม่มดตนที่กินเด็กเป็นอาหารอเล็กพอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะเขาคิดว่าเธอคือแม่มดตนแรกมาตลอดผมคิดว่าคุณชอบฉีดน้ำหอมเป็นเพราะมันช่วยให้คุณไม่แก่แต่มันไม่ใช่อย่างที่อเล็กเข้าใจน้ำหอมพวกนี้จะทำให้ฉันมีเวทมนต์แม่มดกล่าวจากนั้นหนังก็จะเผยให้เราได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วนาตาชาเนี่ยไม่ใช่แม่มดตนแรกเธอเคยเป็นคนธรรมดาแบบอเล็กมาก่อนตอนอายุเท่าอเล็กเธอเนี่ยถูกจับตัวมาเช่นกันเธอและเพื่อนทุกคนถูกแม่มดตนแรกจับตัวมากินเด็กทุกคนถูกจับกินกันหมดยกเว้นเธอเพราะเธอแกล้งทำตัวเป็นว่าชอบแม่มด
และทำตามคำสั่งทุกอย่างจนท้ายที่สุดนาตาชาก็ได้กลายเป็นเด็กคนโปรดของแม่มดเธอเลยถูกไว้ชีวิตจากนั้นกลางดึกคืนหนึ่งเธอจึงแอบหนีออกมาจากที่นั่นแต่หลังจากที่หนีออกมาได้พ่อและแม่ของเธอก็ได้ทิ้งเธอไปซะแล้วนาตาชาจึงตัดสินใจกลับมาและพออเล็กเริ่มปฏิปต่อเรื่องทุกอย่างขึ้นมาได้มันเลยทำให้เขาได้รู้ครับว่าเด็กคนที่เขียนข้อความใส่หนังสือที่เขาอ่านก็คือเธอนั่นเองนาตาชาคือเด็กคนนั้นจากนั้นในเวลาเดียวกันจู่ๆบ้านทั้งหลังก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งดูเหมือนว่ามันจะเป็นฝีมือของแม่มดตนแรกนะครับแม่มดเลยสั่งให้อเล็กรีบเล่านิทานสยองซะเพราะหากนางไม่ได้ฟังล่ะก็ทุกคนจะตายกันหมดเรื่องเล่าพวกนั้นจะทำให้นางหลับแม่มดกล่าวอเล็กเลยบอกว่าเขาไม่มีเรื่องที่จะเล่าแล้วแม่มดเลยบอกให้เขาเล่าเรื่องของตัวเองเล่าถึงสาเหตุที่อเล็กต้องการทำลายสมุดเรื่องเล่าสยองขวัญในคืนวันที่เขาถูกจับตัวมาอเล็กเลยบอกว่าเรื่องนั้นมันดูไม่น่ากลัวแม่มดเลยบอกอเล็กไปว่าแต่มันน่ากลัวสำหรับเธอความเจ็บปวดและความกลัวที่อเล็กหลีกหนีมาตลอดและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อตอนก่อนที่อเล็กจะถูกจับตัวมาเขานั้นเป็นคนที่ชอบเขียนเรื่องสยองขวัญมากทุกวันตอนพักเที่ยงอเล็กจึงมักจะมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ทุกคนฟังเสมอแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยสักคนเพื่อนคนอื่นมักมองว่าอเล็กเป็นพวกเพี้ยนเขาเลยถูกเพื่อนทุกคนล้อเลียนอยู่บ่อยๆยกเว้นแค่โจชัวหรือเพื่อนสนิทของอเล็กทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปโจชัวเริ่มสนใจอเล็กน้อยลงเขาได้ชวนโจชัวมาร่วมงานวันเกิดของเขาในคืนนี้แต่โจชัวเนี่ยก็ไม่สนใจเขาได้ปฏิเสธอเล็กอย่างไม่ใยดีและบอกว่าเขาจะไปร่วมงานปาร์ตี้ของเพื่อนอีกคนที่ดูน่าสนุกกว่าอเล็กจึงเสียใจมากเพราะเขาคิดมาเสมอว่าโจชัวเป็นเพื่อนรักของเขาแต่โจชัวกลับไม่คิดแบบนั้นอเล็กจึงกลับบ้านมาด้วยความผิดหวังเขาได้จัดเตรียมงานเลี้ยงวันเกิดไว้อย่างดีแต่กลับไม่มีใครมาร่วมงานเลี้ยงของเขาเลยสักคนอเล็กเล่าเรื่องของตัวเองพร้อมร้องไห้ออกมาเด็กพวกนั้นได้ทำให้อเล็กเกลียดตัวเองและสิ่งที่เขารักอเล็กเลยตัดสินใจว่าจะเผาสมุดเรื่องสยองขวัญของตัวเองทิ้งพร้อมสาบานว่าจะไม่แต่งมันอีกแล้วอเล็กต้องการเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะทำให้ทุกคนยอมรับเขาเขาจะได้ไม่โดดเดี่ยวและนั่นคือความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาจากนั้นอเล็กจึงเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาต่อหลังจากที่อเล็กสูญเสียเพื่อนทุกคนเขาก็ถูกแม่มดจับตัวมาแต่นั่นกลับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเพราะอเล็กได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่รักในสิ่งที่เขาเป็นซึ่งพออเล็กเล่าตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งมันเลยทำให้แม่มดตนแรกฟื้นจากการหลับไหลจากนั้นแม่มดทั้งสองจึงเริ่มต่อสู้กันจนท้ายที่สุดนาตาชาหรือแม่มดก็ถูกแม่มดตนแรกเล่นงานจนหมดท่าอเล็กกับยัสมินจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งหนีออกมาทั้งสองได้วิ่งกลับไปที่อพาร์ตเมนต์แต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ไม่มีทางออกยัสมินจึงนำขวดน้ำหอมของแม่มดที่เธอขโมยเมื่อกี้ออกมาและใช้มันพ่นใส่ตัวเองทันทีเธอได้ใช้เวทมนต์และเสกประตูทางออกขึ้นมาจากนั้นทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นทั้งคู่ได้วิ่งไปลงลิฟต์เพื่อลงไปที่ชั้นใต้ดินแต่ทว่าแม่มดตนแรกก็ได้ตามทั้งสองมาจนทันมันได้โผล่มาอ้วกใส่ทั้งคู่ก่อนที่จะหายตัวไปและไม่นานทั้งสองก็ได้มาถึงชั้นใต้ดินทั้งคู่จึงเดินเข้าไปที่ห้องเตาเผาทันทีแต่ทว่าแม่มดก็ได้โผล่มาจับตัวยัสมินซะก่อนอเล็กเลยคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขารู้ว่าแม่มดต้องการสมุดของเขาอเล็กจึงนำสมุดเล่มนั้นออกมาใช้ล่อแม่มดเขาได้พยายามล่อเธอไปยังเตาเผาและโยนสมุดเล่มนั้นเข้าไปจากนั้นทั้งสองจึงผลักแม่มดเข้าไปในเตาเผาและรีบปิดฝาทันทีแม่มดตนนั้นได้ถูกไฟเผาและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งคู่สามารถจัดการแม่มดตนนั้นได้สำเร็จต่อมาอเล็กจึงรีบกลับบ้านไปหาพ่อและแม่ของเขาอเล็กและยัสมินสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยอเล็กจึงแนะนำยัสมินหรือเพื่อนใหม่ของเขาให้พ่อและแม่ได้รู้จักจากนั้นหลายวันต่อมาอเล็กก็ได้กลับมาทำในสิ่งที่เขารักดังเดิมนั่นคือการเขียนเรื่องเล่าสยองขวัญส่วนยัสมินก็สามารถกลับไปยังบ้านของเธอได้หลังจากที่ถูกจับตัวไปนานถึง3ปีทั้งสองได้กลายเป็นเพื่อนรักกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากนั้นหนังก็ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ของแม่มดและเผยให้เราได้รู้ครับว่าแม่มดตนที่จับอเล็กมาเธอยังไม่ตายและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.8 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 87%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 61% ครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ